ก่อนอื่นนะครับก่อนขอแนะนำตัวเองนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับไม่เคยแชร์ประสบการณ์ผ่านซูมอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับเคยจะเป็นผู้นั่งฟังครับสวัสดีครั้งครับผมผมชื่อเล่นชื่อกรนะครับชื่อจริงชื่อธินกรพรมรัตน์นะครับผมนะครับปัจจุบันนะครับผมอาชีพหลักนะครับก็คือเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งครับผมตำแหน่งหน้าที่ก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายแผนกประสานงานจัดส่งครับแล้วก็รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายจัดส่งอีกทีนึงนะครับผมสรุปแล้วทํางานครบ2ตําแหน่งครับผมครับลักษณะงานนะครับผมคือในโรงงานเนี่ยก็คือกรเนี่ยจะดูหลักๆเลยก็คือดูแลลูกค้าครับนะครับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเราเนี่ยเราก็จะทําการติดตามออเดอร์จากฝ่ายผลิตนะครับผมแล้วก็นัดหมายลูกค้าครับแล้วก็จะส่งนะครับผมจะส่งทั่วประเทศเลยครับผมใต้อีสานเหนือภาคกลางเนี่ยไปทั้งหมดครับจะส่งฟรีครับคือจะทำแบบนี้ครับมา6ปีครับแล้วก็ในส่วนของงานในหน้าที่เนี่ยตอนจะตื่นประมาณ6โมงเช้าครับเลิกงาน5โมงเย็นครับถ้าวันไหนงานไม่เสร็จนี่ครับก่อนก็ต้องอยู่โรงงานเนี่ยจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มครับบางทีก็นอนที่โรงงานเลยครับกลับบ้านเช้าเลยก็มีครับก็คือจะทําอยู่แบบนี้บ่อยๆครับคือจะวนลูปอยู่แบบนี้ครับไม่ว่าจะลูกน้องเนี่ยจะได้กลับก่อนครับเราเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ดูเคลียร์งานให้มันจบครับถ้างานไม่เสร็จงานไม่จบกลับก็จะมีปัญหาครับก็คือต้องรอให้จบครับขนาดประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนี่ครับพนักงานส่งครับก็คือต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะมีโทรมาหาเราครับพี่ผมถึงตรงนี้แล้วจะผมแต่ว่าตอนเช้าผมจะถึงลูกค้าช้าหน่อยอย่างไปปัตตานีครับแล้วก็มีประสบฝนตกฟ้าร้องระหว่างทางอย่างเงี้ยครับเขาก็โทรมาแจ้งที่ผมเอาไว้อย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดเขาไปถึงช้าอย่างเงี้ยเขากลัวโดนตำหนิอย่างเงี้ยครับก็คือเขาก็จะโทรมาแจ้งไว้ตอนเช้าเนี่ยผมก็ให้ลูกน้องเนี่ยโทรไปเลื่อนลูกค้าขยับเวลาอีกทีนึงก็จะเป็นลักษณะนี้กลางคืนบางทีที่หนึ่งที่สองที่สามบางทีแทบจะไม่นอนเลยครับคนนี้โทรคือรถประมาณรถ100คันครับออกตัวหนึ่งรอบครับก็คือบางทีสลับกันโทรครับคือบางทีผมแทบไม่ได้นอนเลยครับก็คือจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดครับเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่จะรับโทรศัพท์ของพนักงานส่งนะครับจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดครับจะทำอยู่แบบนี้จนบางทีเหนื่อยกลางวันเนี่ยก็คือจะแทบจะไม่มีแรงมาทำงานเลยครับตอนเช้าบางทีมาเข้างานสายครับประมาณ9โมง10โมงนี่ครับเพราะกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยได้นอนก็จะเป็นอยู่แบบนี้ประจำครับจนกระทั่งวันนึงนะครับผมมารู้จักกับเจียวพัสครับครั้งแรกเลยครับผมที่ก่อนรู้จักกับเจียวพัสเนี่ยก่อนรู้จักกับเอ็กโซครับจริงๆแล้วก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวหน้าครับอยากหล่อครับหน้าเนี่ยไม่เคยเนียนเลยครับตั้งแต่อยู่ม.3มาเนี่ยครับมาตลอดเลยครับฮอร์โมนพลุกพล่านปุ๊ดปิ๊ดนะครับไม่เคยเลยที่ก่อนเนี่ยจะหน้าเรียบเลยครับไม่มีครับก็คือเป็นสิวมาโดยตลอดเป็นมากครับแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆเป็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทวีคูณมากขึ้นนะครับคลินิกไหนที่แบบดังๆดีๆเงี้ยก่อนไปหมดแล้วครับก่อนเสียมาหมดแล้วครับใครว่าอะไรดีเนี่ยก่อนทํามาหมดแล้วครับแต่ไม่ได้ผลครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยคุณกวางเนี่ยครับโทรบอกก่อนว่าก่อนไปเที่ยวมั้ยนะครับมีทริปเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันกองก็คือตอนนั้นกองแบบไม่ไปครับบอกปอดเพื่อนไม่ไปไม่ว่างกองมากองนำเสนอบอกว่ากองมีผลิตภัณฑ์ดีนะทำให้กองเนี่ยหายเป็นสิวได้นะถ้ากองมาเนี่ยกองจะได้กินฟรีเลยนะแล้วกองหาจริงๆกองลองมาแล้วหน้ากองสวยมากกองถามว่าความที่เป็นเพื่อนกันมึงไม่หลอกใช่ไหมอย่างนี้ผมพูดใจนะมึงไม่หลอกใช่ไหมอย่างนี้ไม่หลอกครับถ้าหลอกเนี่ยให้เบิร์ดเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปครับไปเพราะว่าไปเที่ยวด้วยแล้วก็พอทุกตกกลางคืนเนี่ยผมก็ถามกวางตลอดว่าไหนจะเอามาให้กินหรือยังจะมาให้กินหรือยังจะถามกวางตลอดว่าจะเอาผลิตภัณฑ์มาให้ทานหรือยังเพราะว่าผมเนี่ยคือร้อนใจมากคือมาเนี่ยเป้าหมายหลักคือจะมาทำให้หน้าตัวเองดีเมื่อไหร่ครับเพราะงั้นน่ะคือแบบมันแย่จริงๆครับที่เห็นรูปสมัยนั้นมันแย่มากๆครับมันไม่มีพื้นที่ว่างจะให้ผมเนี่ยได้ทาแป้งได้หรูๆดูเนียนๆเลยนะครับไม่มีนะครับผมต้องทาแบบหนาๆคนอื่นครับถ้าออกไปงานนี้ครับผมต้องแบบเหมือนผู้หญิงครับโบหนาๆครับเพื่อบอกว่าไม่ให้เขาเห็นรอยสิวไม่ให้เห็นสิวเราครับ
ผมต้องเป็นขนาดนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณกวางเนี่ยประมาณสัก3 ทุ่มเนี่ยผมจะได้ครับเราก็คือเรากลับมาจากเดินเที่ยวกันณที่นั้นที่ทะเลครับไปเที่ยวทะเลครับกลับมาเนี่ยคุณกวางก็หยิบถุงเจลนะครับคุณกวางมีทุกสีเลยนะครับหยิบมาเลยถุงนึงแล้วกวางคุณกวางก็เอามาให้ผมดูผมก็ถามว่าเอ้าให้ทานหมดทุกสีเหรอเขาบอกยังไปเรียกเพื่อนมาให้หมดก่อนนะครับเพื่อนก็มารวมอยู่ห้องเดียวครับมาฟังคุณกวางเนี่ยพูดนะครับแล้วผมก็ถามว่าของฉันตัวไหนชั้นตัวไหนให้ฉันทานตัวไหนล่ะอะไรเงี้ยคุณกวางก็เดี๋ยวช้าก่อนฟังก่อนเอาทีละตัวดีมันมีหลายตัวทานหมดนี่ก็พอดีเนี่ยสวยอยู่คนเดียวเขาพูดอย่างเงี้ยครับวันจำได้มากนะครับแต่อันเนี้ยคุณแนนก็นั่งฟังอยู่ด้วยนะครับคุณแนนก็เป็นคนถ่ายรูปนี้เลยครับนี่คือภาพที่คุณแนนมือกล้องเลยนะครับเนี่ยคนเนี้ยครับก็คือวันนั้นเนี่ยคนอย่างแรกที่คุณกวางนำเสนอก็คือเป็นตัวยูมิครับก็พูดถึงสรรพคุณนะครับป้องกันเบาหวานนะตาไม่ขึ้นนะดูแลไตนะผมก็ใจร้อนบอกผ่านไม่เอาตัวที่ฉันต้องการเลยคุณกวางก็ยางเขาเหมือนแก้ครับเอาตัวฮาร์ดนะฮาร์ดดูแลหัวใจนะก็ยังไม่เกี่ยวกับผมอยู่ดีผมก็ถามกวางถ้าไม่ให้พูดถึงตัวที่ต้องการเนี่ยก็คือจะไม่ฟังนะคุณกวางบอกโอเคเขาก็พูดถึงเอ็กโซครับจะอ่านบรรยายถึงเอ็กโซเขาแค่บรรยายยังไม่จบนะครับผมก็หยิบซองนะครับมาชิมเลยครับแล้วก็มองบนนิดนึงอ๋อมันอร่อยดีมันคือขนมหรือเปล่าเพื่อนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่กวางบอกว่ามันคืออาหารเสริมมันไม่ใช่แบบว่าเป็นขนมนะนี่คืออาหารเสริมนะก่อนจริงเหรอแล้วมันจะได้ผลจริงๆนะเหรอผมก็ถามแบบกวางยืนยันครับว่าได้ผลเพราะกวางใช้มาแล้วบอกจริงๆแล้วใช้ทาหรือเปล่าบอกไม่ใช่ใช้ทานี่แหละเธอจะทาเธอก็ทาได้เช่นกันบอกเอาจริงเหรอบอกว่าจริงก็คือคุณกวางเนี่ยพยายามบอกว่าเอาเพื่อนทั้งหมดที่มาเป็นนั้นไป6 คนครับเอาเพื่อนเนี่ยคือคนนั้นเดินออกคนนี้เดินเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกวางเนี่ยพยายามพูดให้ทุกคนเนี่ยได้ยินถึงสรรพคุณที่ก่อนเนี่ยกำลังจะชิมอยู่แล้วก่อนเนี่ยซองในเอ็กโซเนี่ยคนอื่นไม่ชิมเลยครับก่อนฉีดกินคนเดียวเลยหมดซองลูดหมดเลยครับจนคุณแนนบอกว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วคนอื่นไม่ต้องกินเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีตกเถียงเสียดายกันนะครับครับหลังจากวันนั้นเนี่ยคือกอนก็ได้สั่งซื้อมาทานนะครับผม1 กล่องครับนะครับแต่ว่ากอนเนี่ยก็คือแบบว่าสั่งซื้อ1 กล่องทานหมดแล้วกล่องที่2คนก็ทานหมดคือผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นครับคือดีขึ้นแต่ยังไม่ได้หายนะครับก็คือแบบสิวผดลดลงสิวอักเสบลดลงครับจนเหลือแต่รอยดำที่มันดูแลต่อไปอย่างนี้นะครับจนกระทั่งคุณกวางบอกว่าพี่กรณ์มันทำเป็นธุรกิจได้ด้วยนะก็ถามว่าทำธุรกิจแบบไหนอ่ะคุณกวางก็แนะนำบอกว่าเนี่ยจะมีสัมมนานะทำเงินผ่านมือถือเธอไม่ต้องไปนั่งขายที่ตลาดเธอไม่ต้องไปเล่ขายคนนู้นคนนี้เธอทำผ่านมือถือเธอก็ได้เงินนะเธอจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากได้เงินครับตอนนั้นผมคือแบบคือผมก็ไม่ได้สนใจว่าไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้คือต้องไปขายของอยู่แล้วผมก็คือผมไม่คงไม่มีเวลาที่แบบไปนั่งขายของไปขายของให้ใครไปพูดให้คนมาซื้อได้อย่างนี้ครับก็คือคุณกวางบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือเราแค่นั่งกดโทรศัพท์แล้วส่งข้อมูลให้ลูกค้าให้ลูกค้าโอนตังค์ให้เราแล้วเราก็ส่งของให้ลูกค้าแค่นั้นเองเธอไม่ต้องไปหาใครเธอไม่ต้องทำอะไรนั้นน่ะกวางก็เลยเอาเราทำแบบไหนล่ะพอดีมันมีช่วงนั้นนะครับมีสัมมนาครับผมทำเงินผ่านสมาร์ทโฟนครับตอนนั้นเป็นรุ่นที่9พอดีครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นจุดกำเนิดของผมกับเพื่อนอีกคนครับชื่อคุณแนนครับผมมาพร้อมกันครับฟันฝ่าฝนตกน้ำท่วมนะครับวันนั้นผมจำได้ดีครับนั่งแท็กซี่มาครับตอนแรกว่าจะขับรถไปเองแต่ว่าไปไม่ถูกครับนั่งรถจากหน้าบ้านคุณกวางนี่ครับนั่งแท็กซี่มา3 คนแล้วฝนก็ตกรถก็ติดครับแล้วไปช้ากว่างานสัมมนาครับจนจะเลิกแล้วครับคือแบบอีก40 นาทีจะเลิกแล้วนะอย่างเงี้ยครับคือนั่งแต่มาช้านั่งท้ายเลยครับหัวเปียกเสื้อผ้าเปียกหมดเลยครับมานั่งดูสับฟังตอนนั้นเป็นอาจารย์เอพูดพอดีครับเป็นช่วงเกือบสุดท้ายแล้วอาจารย์เอพูดถึงทำอย่างไรขายได้150 กล่องอย่างเงี้ยผมมาฟังช่วงท่อนนั้นพอดีครับแล้วก็ไปต่อเพิ่มเติมกับคนที่มาก่อนนี่ครับไปต่อกับพี่โจกับพี่เกฟอย่างนี้ครับคือไปถามพี่เขาภายหลังว่าคือก่อนนั้นเนี่ยมีสัมมนาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ฮะก็คือไปต่อท่านนั้นนะครับหลังจากที่ก่อนเนี่ยสัมมนาสมาร์ทโฟนในวันนั้นแล้วก่อนก็เข้าระบบการเรียนรู้ครับคือก็เข้ามาฟังที่อาคารมณียาครับที่เซ็นเตอร์ครับก่อนก็มาเข้ามาทุกวันอังคารครับมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆอัปเดตตลอดครับ
มีพี่โจพี่จอยครับแล้วก็มีพวกพี่ๆเดมอนนะครับมีประสบการณ์จากเคสต่างๆนะครับมาเล่าให้ฟังก่อนก็นั่งฟังครับนั่งจดนั่งจำอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วคือบางทีเนี่ยงั้นด้วยงานที่งานเรายุ่งทีเราก็ไม่มาครับแต่เราก็สามารถดูผ่านมือถือได้ครับผมนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ก็คือมีจัดสัมมนาพบคุณหมออย่างเงี้ยฮะคุณหมอก็จะมาเล่าประสบการณ์ของคุณหมอในการดูแลผู้ป่วยแล้ววิธีการดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้อย่างนี้ยังไงอย่างเงี้ยครับคือจะแนะนำเราเนี่ยไปปฏิบัติกับผู้ป่วยแบบไหนยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับครับพอก่อนได้เรียนรู้ในส่วนของฟังก์ชันนั้นแล้วก็อยากให้คนในครอบครัวครับสุขภาพดีครับก่อนก็แนะนำให้พี่สาวก่อนทานก่อนคนแรกครับพี่สาวก่อนก็มองว่าเอออาหารเสริมแบบนี้มันใหม่ๆนะไม่เคยกินนะถ้าฉีกซองก็ทานเลยเนี่ยมันเป็นผงหรือเปล่าพี่สาวก่อนก็ถามมานะครับก่อนบอกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นเจลนะฉีกซองแล้วทานได้เลยมันใช่จริงมันไม่ใช่ขนมหรอเอาให้หลานกินไหมบอกไม่ใช่ครับอันนี้คืออาหารเสริมครับพี่สาวโอ้ฉันคือด้วยข้อความของเขาก็จะเป็นสิวอะทุกคนครับแต่ว่าผมมันจะเยอะกว่าคนอื่นนะครับได้มาเต็มครับคนเดียวครับสิวเยอะกว่าคนอื่นแต่พี่สาวผมจะเป็นนิดเป็นหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ด้วยผู้หญิงครับอยากสวยนะครับไม่ว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่อยากสวยหมดเลยผมก็เลยนำให้ผู้หญิงพี่สาวผมเนี่ยกินเอ็กโซเช่นเดียวกันเปิดใจพี่สาวด้วยเอ็กโซครับเอาฟรีไปเลยครับ15ซองครับแต่อีก15ซองซื้อแต่ผมยกกล่องให้นะครับจ่ายเงิน15ซองพี่สาวเอาแล้วเต็มกล่องมันเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นผมได้กล่องนี้มาราคา 4,000 บาทนะครับไม่ถอนด้วยครับไม่ถอนครับขาย15ซองอีก15ซองให้ฟรีนะครับแต่ว่าอยู่ในที่ราคา 4,000 บาทนะครับนะครับมาพี่สาวผมเนี่ยก็ได้ทานนะครับประมาณ15วันเนี่ยเธอบอกว่าเธออ่ะนอนหลับดีนะครับฝันดีด้วยนอนหลับไม่ต้องตื่นกลางดึกอะไรอย่างงี้ครับหลับลึกพี่สาวผมเนี่ยทำงานหนักครับแล้วก็จะดูแลตัวเองน้อยนะครับกินกาแฟเยอะอย่างงี้ครับก็จะนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนกลางวันเนี่ยตื่นตัวเพราะกาแฟครับพอหมดลิตรกาแฟก็คือจะง่วงนอนแต่ไม่หลับอะครับจะเป็นคนนอนหลับยากครับก็คือทานเอ็กโซไปเนี่ยก็คือหลับลึกขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสิวเนี่ยก็ลดน้อยลงเธอก็ชอบผิวเธอมันลื่นขึ้นเขาพูดอย่างนี้ครับก็เลยชอบก็เลยทานเอ็กโซก็เลยบอกเฮ้ยเอาไปให้แม่ทานได้ไหมอย่างนี้ครับคุณแม่คือคุณแม่ไม่ได้มีโรคประจำตัวครับแต่ผมให้คุณแม่ทานครับผมคือให้คุณแม่ทานตัวมินและก็ฮาร์ดครับสองตัวนี้ครับก็คือให้ทานมาโดยตลอดครับแล้วก็สลับเป็นเอ็กโซบ้างเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยคือจะเหนื่อยนะครับมีการเหนื่อยเป็นเดิมทุนอยู่แล้วคือด้วยอายุอย่างนี้ครับเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยไม่ได้เป็นโรคนะครับแต่ว่าคือความเสื่อมในร่างกายอย่างนี้ครับก็คือผมก็เลยให้คุณแม่เนี่ยทานมินกับฮาร์ดนะครับต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้วเพื่อนหลานชายของตัวอ้วนๆเนี่ยครับคนนี้ครับอันนี้ปัญหาเยอะเลยครับป่วยบ่อยครับเข้าโรงพยาบาลโหตั้งแต่ได้หนึ่งขวบครับเข้าออกเข้าโรงพยาบาลนี้ครับคือจนแบบว่าคุณหมอเนี่ยยกเลิกประกันนะครับประกันเลยบริษัทประกันนะยกเลิกประกันไปเลยครับไม่รับครับเพราะว่าเข้าบ่อยเกินนะครับยกเลิกประกันไปเลยเข้าจนประกันเนี่ยร้องขอชีวิตครับอย่าเข้าเธออย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนี่ยคือยังไงคือเขาเป็นภูมิแพ้ครับแพ้ทุกอย่างเลยครับอากาศพออากาศเปลี่ยนจะแพ้หายใจไม่ออกเลยครับนะฮะพอกินอาหารในที่ผสมนมครับก็แพ้ครับหายใจไม่ออกเลยครับผื่นขึ้นนอนโรงพยาบาลครับโรงพยาบาล14วันต่อเดือนนะครับจะเข้าออกอยู่เนี่ยครับถึงไม่ไปนอนที่โรงพยาบาลก็จะแบบไปพบคุณหมอแล้วก็กลับมาตอนเช้าก็ไปใหม่อยู่แบบเนี้ยครับจะวนอยู่ครับผมก็เลยให้ทานเป็นยูมิกับเอ็กโซครับนะครับผมให้ทาน2ตัวเนี้ยคือเด็กก็ชอบอยู่แล้วครับเพราะจะมีรสชาติที่เหมือนคล้ายขนมเป็นน้ำเหมือนละไม้ครับเด็กก็ทานครับทานไอตัวอ้วนเนี่ยครับทานวันละ2ซองครับยูมิ1ครับแล้วก็เป็นตัวเอ็กโซ1ครับจะทานสลับประโยชน์นี่ครับทุกวันนี้ไม่ต้องหาหมอเลยครับโรคประจำตัวไม่มีครับหอบหืดอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่รู้สึกเหนื่อยไม่เพียจะกินนมฉันก็กินได้กินขนมอะไรก็กินได้แต่ก่อนนี้ขนมที่มีชูรสเนี่ยแต่ไม่ได้นะครับผื่นขึ้นนะครับผื่นขึ้นตาบวมนะครับเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ไม่มีปัญหาเหล่านั้นเลยครับก็คือผมก็ให้ครอบครัวผมเนี่ยทานทั้งหมดทุกคนเลยครับน้องสาวเอ้ยพี่เขยอะไรผมแนะนำให้ทานทั้งหมดครับนะครับก็คือความสำเร็จครับเป็นความภาคภูมิใจของผมครับที่ผมได้ไปเรียนรู้แล้วมีความรู้ครับ
ทำให้ผมเนี่ยมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นครับนะครับทำให้ตัวเองอ่ะแต่ก่อนผมตัวใหญ่กว่านี้นะครับนะครับผมก็พยายามทำให้ตัวเองผอมลงนะครับเพราะว่าด้วยเราเรียนรู้มาเยอะละเรารู้แล้วผลเสียมันมีอะไรบ้างครับผมก็ทำให้ตัวเองตัวเล็กลงนะครับนะครับก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นครับไม่เที่ยวกลางคืนครับไม่นอนตอนเช้าครับพยายามพักผ่อนให้เพียงพอครับดื่มน้ำให้ครบวันละ8 แก้วครับผมทำให้คุณแม่คุณพี่สาวเนี่ยทุกคนเนี่ยคือยกให้ผมแบบไอ้หมอมาแล้วเรียกผมไอ้หมอนะครับถึงบ้านไอ้หมอมาแล้วเนี่ยพอผมจะพูดเรื่องสุขภาพให้ครอบครัวเนี่ยฟังบ่อยๆแล้วผลลัพธ์ข้อดีข้อเสียเนี่ยบ่อยๆอย่างเงี้ยครับคือผมเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมคิดว่าผมยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องดูแลตัวเองครับผมไม่ได้ใส่ใจเลยแล้วคนในครอบครัวผมก็ไม่ได้ใส่ใจใครทั้งสิ้นครับผมคิดว่าผมเขาโตแล้วแล้วเขาก็โตเหมือนกันพี่สาวก็โตแล้วแม่ก็โตแล้วดูแลตัวเองได้ผมก็ไม่สนใจครับจนกระทั่งวันนึงที่ผมมาอยู่ในธุรกิจนี้ผมเห็นความรักครับเห็นความใส่ใจผมเห็นการแบ่งปันนะครับผมก็เลยสะท้อนมาที่ตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีอารมณ์นี้อ่ะทำไมเราเป็นคนเหมือนตัวอยู่คนตัวคนเดียวอย่างเงี้ยครับตอนที่เรามีครอบครัวผมก็เลยหันกลับไปดูครอบครัวครับแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองครับเพื่ออยากให้ตัวเองเนี่ยไปสู่ถึงความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้คนในครอบครัวเนี่ยไปสู่สุขภาพที่ดีแล้วก็สู่ดูไปดูคอยดูความสำเร็จของเราครับมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าเกิดว่าวันนึงเราสำเร็จแต่คนที่อยู่ข้างๆเราครับไม่ได้มาแบบดูแลดูความสำเร็จของเราเห็นความสำเร็จและชื่นชมความสำเร็จของเราในวันนั้นนะครับผมก็เลยตั้งใจครับดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดครับเพื่อวันหนึ่งเพื่อที่ผมสำเร็จแล้วเนี่ยคำชื่นชมเหล่านั้นครับแล้วก็ตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ผมได้มาในวันที่ผมสำเร็จครอบครัวของผมครับจะได้เห็นครับว่าผมทำได้แล้วนะตรงนี้ครับผมพยายามมาตลอดครับพยายามทำมาตลอดโดยตลอดวันนี้ผมก็ยังทำอยู่นะครับประสบการณ์ในการทำงานใน Geopass นะครับคือผมเนี่ยประสบการณ์ไม่มีครับพอเริ่มต้นจากศูนย์เลยครับผมมีมือถือรุ่นท็อปนะครับทุกรุ่นเลยครับรุ่นไหนออกมาผมมีหมดเลยครับรุ่นไหนที่ดังๆนะครับแพงๆเนี่ยก่อนซื้อหมดเลยครับซื้อท็อปด้วยนะครับไม่ได้ซื้อตัวรองตัวอ่อนตัวอะไรเงี้ยไม่เลยครับซื้อท็อปหมดเลยครับเพื่ออะไรครับคือมาถือให้มันแบบดูเท่ๆแต่ประโยชน์เนี่ยคือใช้กับเขาเนี่ยคือ 1% เท่านั้นครับรับโทรศัพท์ฮัลโหลนะครับใช้ไลน์ Facebook เป็นเน้นคนอื่นไม่มีประโยชน์ครับรับLINE นะครับ LINE ในกลุ่มเพื่อนแค่นั้นเองครับที่ก็ซื้อมาแค่นั้นจริงๆครับแล้วก็ถือให้มันแลดูโหก่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่อ่ะนี่ก่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่อ่ะแค่นั้นเองครับให้คนอื่นเค้าให้ตัวเองเค้าโหแค่นั้นเองครับซื้อโทรศัพท์เรื่องแพงๆมาให้คุณก็หูแค่นั้นเองมันไม่มีประโยชน์ครับก็พอก่อนมารู้จักกับ Belief Academy ครับเข้ามาในเจตภาคของเราครับก่อนได้เรียนรู้ครับทำลงมือทำทันทีครับผมนะครับคือถ้าเกิดอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับสอบถามพี่ๆครับมีที่ปรึกษาครับทำได้แน่นอนครับผมสิ่งแรกนะครับ3ทหารเสือที่ก่อนมีนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยในการทำตลาดออนไลน์ในยุคนี้นะครับผมเป็นเพจ Facebook ครับนะครับหน้าตาก็จะแบบนี้นี่คือเพจของกอนนะครับเพจ Facebook เนี่ยกอนก็ทำขึ้นมาเองครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับทำผิดทำถูกทำใส่รูปไม่ตรงมันเบี้ยวมันข้อมูลไม่โอเคอย่างครับกอนก็ถามที่ปรึกษาครับก็คือพี่เขาก็ช่วยปรับช่วยดูให้อย่างเงี้ยครับเพจเนี้ยมันจะเป็นลักษณะไหนดีเราเน้นเรื่องไหนครับพี่ก็ช่วยปรับครับก็เรามีหน้าที่โพสต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็โพสต์เนี่ยในเพจเนี่ยก่อนต้องบอกว่าเพจก่อนไม่เคยล้างเลยครับไม่เคยล้างในที่ไม่ใช่ความสะอาดนะไม่ใช่นะครับคือล้างหมายความว่าคือไม่เงียบครับคือไม่ปล่อยทิ้งไว้โพสต์แล้วก็อีก2อาทิตย์มาโพสต์อีกเดือนนึงก็โพสต์อีกครึ่งปีมาโพสต์ไม่ใช่นะครับก่อนโพสต์ทุกวันครับไม่เกิน2วันก่อนโพสต์อยู่แล้วครับคือวันนึงอาจจะโพสต์2ครั้งด้วยซ้ำไปครับถ้ามันเจอข้อมูลดีๆมันตรงมันใช่ครับก่อนนำมาโพสต์ในเพจเลยครับเพราะว่าเพจนี่คือหน้าร้านครับครับร
ูกค้าก็จะมากดเพจกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ก็ตรงนี้แหละครับผมก่อนไม่เคยทําให้เพจเนี่ยล้างเลยนะครับก่อนก็โพสต์ตลอดนะครับก่อนไม่มีแอดมินครับก่อนไม่มีผู้ช่วยครับก่อนทําเองครับก่อนโพสต์เองเลยนะครับต่อไปเป็น YouTube Channel ครับYouTube Channel ก่อนก็มีนะครับแต่จะมีวิดีโอก่อนบ้างนะครับผม YouTube Channel เนี่ยก่อนไม่ทําเองครับก่อนคิดว่าอันไหนที่ก่อนไม่ถนัดเนี่ยมันคือปัญหาครับก่อนเลยใช้เงินแก้ปัญหาครับนะครับก็คือมีทำเองบ้างนะครับผมแล้วก็เอามาจากวีลิฟทีวีครับผมนะครับดูจากวีลิฟทีวีมาลงครับแล้วก็ทำหน้าปกสวยๆให้น้องที่มีความเชี่ยวชาญทำให้ครับแล้วก็มาลงครับผมก็คือสิ่งไหนถ้ามันไม่ค่อยถนัดอย่างนี้ครับก็ต้องให้คนที่ถนัดกว่าทำครับแล้วมันก็จะออกมาดูดีเป็นมือโปรครับผมนะครับคืออันไหนที่ไม่ถนัดคือนั่นคือปัญหาครับก่อนก็เลยแก้ปัญหาโดยทางถนัดของก่อนนะครับทุกคนทำได้ครับทำเหมือนก่อนได้ครับในกรณีที่ไม่ถนัดนะครับแต่ถนัดหรือฝึกไปเรื่อยๆอาจจะทำได้ครับผมเพราะก่อนเนี่ยก็ฝึกอยู่ครับผมลงได้บางตัวครับแต่ทำให้สมูทเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้ก่อนกำลังฝึกและพยายามอยู่ครับในอนาคตครับอาจจะไม่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาครับใช้มือครับแก้ปัญหาครับได้แน่นอนครับผมไปนะครับผมเป็นเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ก็เช่นเดียวกันครับผมเว็บไซต์นี้ครับถ้าเรามาเข้ามาในฟังก์ชันการเรียนรู้แล้วครับเราต้องมีเว็บไซต์ครับเว็บไซต์นี้จะถือเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีครับที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาหาเราและตัดสินใจเชื่อเราได้ครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปครับน่าเชื่อถือครับมีผู้ดูแลครับมีตัวตนจริงๆครับไม่ได้หลอกลวงล่องลอยโอนตังมาแล้วฉันรอของไปประมาณ10 วันจะได้หรือเปล่า20 วันจะได้หรือเปล่า50 วันจะได้หรือเปล่าครับไม่ครับอันนี้ก็สามารถยืนยันตัวตนเราได้ว่าเรามาจากไหนนะครับแต่ที่มาแหล่งที่มาคือมาจากไหนนะครับที่ปรึกษาเราคือใครมีได้จดแจ้งไหมนี่ครับคือจะไปยืนยันการันตีอีกทีนึงนะครับให้ผลิตภัณฑ์เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก่อนก็ไม่ทำเองเช่นเดียวกันครับผมนะครับก็คือให้พี่เขาจัดการให้ครับที่ปรึกษาที่ปรึกษาครับและที่ปรึกษาการแนะนำให้ครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับผมเพื่อให้เว็บไซต์ออกมาดูสวยและโปรเฟชชั่นอลเช่นเดียวกันครับผมนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ LINE Ad Official ครับนะครับLINE Ad เนี่ยคือตอนนี้มันสะดวกครับสะดวกตอนแรกแต่ก่อนไม่ได้มี LINE Ad ครับนะครับคือก่อนเนี่ยคิดว่ามันยุ่งยากครับก่อนก็เลยไม่ได้สนใจที่จะแบบว่าจะใช้ครับก่อนก็คือปฏิเสธครับว่าก่อนไม่อยากใช้ LINE Ad ครับคือลูกค้าก่อนเนี่ยเขาไม่เยอะหรอกนะครับก่อนก็ใช้ LINE ธรรมดาก็พอที่คุยกับลูกค้าอย่างนี้ครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับพอก่อนทดลองใช้นะครับติดใจนะครับคือไลน์ธรรมดาทิ้งไปเลยนะครับไม่เอาแล้วนะครับก็คือจะคุยแค่เพื่อนๆหรือกลุ่มงานเล็กๆเท่านั้นครับแต่ว่าทุกวันนี้กับลูกค้านะก่อนใช้ไลน์ออฟฟิเชียลเท่านั้นครับนะครับปิดการขายในไลน์ออฟฟิเชียลครับนะครับปิดยอดใหญ่ปิดX ปิด3 กล่อง 6 กล่อง 12 กล่อง 24 กล่องครับก็ไลน์ออฟฟิเชียลครับผมส่งข้อมูลปุ๊บทีเดียวถึงลูกค้าเลยครับขาย3 กล่องใน 10 วินาทีครับก่อนขาย24 กล่องภายใน 24 ชั่วโมงครับก่อนทำได้ครับแล้วทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันครับก่อนใช้วิธีการบอร์ดเคสนะครับบอร์ดข้อมูลดีๆเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเราในกลุ่มนี้นะครับเขามีปัญหาสุขภาพด้านไหนเราพยายามขยี้โดยการส่งข้อมูลที่มันโดนนะครับลงเข้าไปครับและอธิบายถามว่าโอ๊ยทำไมก่อนปิดได้ล่ะปิดยอดได้ล่ะปิดชุดโปรโมชั่นได้ล่ะที่ก่อนปิดได้ชุดโปรโมชั่นเพราะว่าก่อนพูดถึงผลิตภัณฑ์และจุดคุ้มให้ลูกค้าฟังครับว่ามันคุ้มยังไงครับมันคุ้มขนาดไหนครับแล้วก็พอลูกค้าทานต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าซื้อไปผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมดอายุนะครับแต่คือซื้อต่อไปคือคุณทานได้3 เดือน 6 เดือนอย่างนี้ครับ
ไม่ต้องมาซื้ออีกแถมได้ลดราคาและได้ของแถมด้วยนี่ครับบางคนก็ซื้อไปฝากเออใช่โปรโมชั่นดีซื้อไปฝากญาติดีกว่านะครับซื้อฝากคนนู้นฝากคนนี้ดีกว่าเนี่ยพอเขาเชื่อใจเราแล้วครับเราพูดเราชี้โน้ตเป็นโน้ตชี้ไม้เป็นไม้นะครับนะครับบอกให้ซื้อ5ก็ซื้อ5ซื้อ6ซื้อ6ซื้อ7ซื้อ8ซื้อ10ก็ซื้อ10ครับซื้อ24กล่องก็ปิดมาแล้วครับ24กล่องภายใน24ชั่วโมงเขาก็ซื้อครับอันนี้ก่อนไม่ได้โม้ครับก่อนมีหลักฐานให้ดูได้เลยครับคืออันนี้เรื่องจริงครับนะครับข้อมูลเรามากพอเขาเชื่อใจเรามากพอเราคุยกับเขาดุดญาติพี่น้องดุดญาติผู้ใหญ่ครับถ้าวันนี้บอกก่อนวันนี้พี่ปวดท้องจังเลยถ้าผ่านไปก่อนก็จะนำอย่างงู้นอย่างงี้พอผ่านไปอีกวันนึงก่อนก็ถามว่าวันนี้พี่หายปวดท้องหรือยังครับเขาก็รู้สึกเฮ้ยทำไมคนนี้รู้สึกดีจังเลยดีแล้วเขาถามแล้วหายแล้วดีขึ้นแล้วขอบใจมากนะหนูอย่างเงี้ยคือคนที่มีอายุมากกว่าเราเนี่ยเขาก็จะมองเอ็นดูว่าเราดูห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นจะดูแลทุกระดับประทับใจอย่างเงี้ยอันนี้คือคำนี้ใช้ได้ผลเลยครับคือเราไม่ได้แซะลูกค้าแบบว่าวิ่งจู้จี้ให้เขาซื้อของเราไม่ใช่นะครับคือเราจะคุยลูกค้าคุยยังไงล่ะให้เขารู้สึกไว้ใจเรารู้สึกรักเราครับแล้วก็พอเขารักเราปุ๊บเนี่ยเราจะบอกอะไรเขาเขาก็เชื่อครับแล้วเราก็อัดให้ข้อมูลที่ไม่ใช่แต่ข้อมูลขายนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลสุขภาพให้ดูแลเรื่องอาหารนะครับแล้วก็โทรคุยเขาโทรมาเราก็รับถ้ารับไม่ได้ก็คือโทรกลับไปก็อย่าปล่อยทิ้งจนลืมเขาอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็จะสามารถเอาใจเข้ามาได้พอเราเอาใจเข้ามาได้เราก็จะได้ขายในสิ่งที่เราต้องการครับผมที่นกเป็นนกที่ไม้เป็นไม้อย่าลืมนะครับคราวนี้ทิกไปครับจดเลยครับจดเลยครับ ครับผมมีช่วงมีโปรโมชั่นเนี่ยผมชอบมากเลยครับก่อนจะรักโปรโมชั่นมากเพราะว่าพอมีโปรโมชั่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยยอดก่อนจะถล่มทลายครับผมเข้ามาแบบถล่มทลายครับผมก่อน1กล่องในวันนั้นครับนะครับตั้งต้นจากก่อน1กล่องในวันนั้นนะครับจนวันนี้ครับก่อน130กล่องครับผมตบมือ1กล่องในวันนั้นจนมาถึง130กล่องในวันนี้ครับแต่มันก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยครับคือมันก็เราก็ผ่านอะไรมาเยอะผ่านการเรียนรู้มาอย่างโชคโชนครับผมครับความสำเร็จตัวแรกนะครับที่กรได้จากเจลพลัสครับผมคือตำแหน่งเมเนเจอร์ครับอันนี้กรทำประมาณ1ปีครับกรได้รับตำแหน่งแรกมาครับตื่นเต้นมากเลยครับแต่งตัวหล่อมากเลยครับไม่เคยเลยครับเนี่ยใส่สูทใส่หูกระต่ายนี่เป็นหูกระต่ายแรกเลยครับที่กรมีครับทุกวันนี้กรยังเก็บได้อยู่เลยครับไม่ให้หายกลัวหายครับคือเป็นความทรงจำดีๆครับเป็นหูกระต่ายแรกที่กรมีครับกรไม่เคยใส่มาก่อนเลยใส่สูทก็คือแค่ใส่สูทครับผูกไทก็ผูกไทคือผมไม่ได้ใส่สูทผูกไทนะครับถ้าไหนผูกไทผมก็จะไม่ใส่สูทผมไม่กล้าแต่งเต็มขนาดครับผมจะแต่งไปไหนครับไม่รู้แต่งให้ใครดูครับไม่มีนะครับในสังคมผมไม่มีครับแต่งตัวแบบนี้ไม่มีครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมใส่สูทและก็มีหูกระต่ายตื่นเต้นแทบจะนอนไม่หลับเลยทีเดียวครับอันนี้มันไม่ได้เวอร์ครับผมไม่เคยครับผมก็เลยแบบตื่นเต้นนะครับต้องนัดช่างแต่งหน้าไหมต้องอะไรไหมต้องถามที่ปรึกษาถามคุณกวางว่าเบาๆก็ได้นะให้ถึงวันจริงก่อนนะอะไรเงี้ยคือผมจะตื่นตัวตลอดเรื่องฟังก์ชันเสื้อผ้าเนี่ยผมจะตื่นตัวและหาก่อนล่วงหน้าตลอดนะครับจะเป็นแบบนี้นะตลอดนะครับดีใจครับดีใจครับตำแหน่งแรกครับผมแทบนอนไม่หลับเลยโพสเฟซบุ๊กอยู่เรื่องตำแหน่งแรกอยู่3วันครับตื่นตันครับดีใจครับดีใจเลยครับดีใจมากครับตำแหน่งที่2ครับดีเรคเตอร์ครับตำแหน่งนี้หนักกว่าตำแหน่งนั้นอีกครับนะครับตำแหน่งนี้ทำมา2ปีกับอีก5เดือนครับก่อนไปชิดตำแหน่งดีเรคเตอร์ได้ครับตำแหน่งนี้ครับก่อนภูมิใจมากผมได้ครับตำแหน่งได้ก็ภูมิใจนะครับตำแหน่งนี้ก่อนก็ภูมิใจขึ้นมาอีกระดับก็คือก่อนสามารถในตำแหน่งนี้ก่อนสามารถปิดและทำทริปในฝันของก่อนได้ด้วยและขึ้นตำแหน่งในพร้อมๆกันด้วยนะครับก่อนดีใจมากครับที่ก่อนสามารถมาสู่ตำแหน่งนี้ได้โดยฝีมือของก่อนเองครับก่อนไม่คิดว่าก่อนคนนี้ครับจะทำได้ครับถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก่อนคือเธอคือมาถึงแล้วเธอทำได้เลยไม่ครับ
กองก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ครับแต่ไม่ได้เรียนรู้คนเดียวครับเรามีที่ปรึกษาครับนะครับเรามี Belief Academy ครับเรามีคอร์สเรียน30วันทำเงินแสนครับนะครับเราใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ครับมาช่วยเราครับผมอยากให้ทุกคนน่ะครับได้ลองครับแล้วคุณจะรู้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เวอร์เลยครับมันเรื่องจริงทั้งนั้นเลยครับผมไม่มีใครมาให้ผมอ่ะมาแต่งเรื่องให้ผมมาพูดนะครับไม่มีครับไม่มีใครบอกว่าก่อนต้องพูดแบบนี้ตามพอดนี้ให้คนอื่นเขาฟังให้เขาได้ชื่นชมเราไม่มีครับอันนี้ออกมาจากใจล้วนๆเลยครับนี่ก่อนไม่แบบก่อนก็จดสคริปต์มานะครับเยอะเลยนะครับแต่ก่อนคิดว่าก่อนจะพูดไม่ได้ครับเพราะว่าก่อนเนี่ยมีความตื่นเต้นเยอะนะครับเมื่อก่อนไม่ดูเลยครับนี่คือพอถึงเนี่ยจริงๆนะก่อนก็คือพูดจากออกมาจากใจเลยครับนี่คือเป็นเนื้อหาล้วนๆที่ก่อนเนี่ยมาพูดในวันนี้เลยออกจากใจก่อนเลยนะครับก่อนทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับในเวลาอันสั้นครับผมก่อนเชื่อแบบนั้นครับผมเพราะว่าคนธรรมดาแบบก่อนคนที่เขียนก่อนเนี่ยยังทำได้เลยนะครับก่อนไม่ได้มีความรู้หรือเรียนจบสูงๆนะครับก่อนไม่มีความอดทนก่อนก้าน้อยครับแต่ว่าได้มาอยู่ที่นี่นะครับฟังก์ชันต่างๆทำให้ก่อนอ่ะซอฟลงทำให้ก่อนรู้มากขึ้นนะครับคือใช้ปัญญามากกว่าแรงนะครับก่อนก็เลยมีวันนี้ได้ครับนะครับเป็นตำแหน่งที่เวอร์วังครับไปรับรูปประจำตำแหน่งที่ไหนเลยครับบนเรือนะครับโอ้โหบนเรือเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับอยู่นะบนเรือเลยครับเรือไม่ได้จอดนะครับเรือวิ่งเลยครับรับภาพประจำตำแหน่งครับนะครับอันนี้เป็นงานปีใหม่ครับที่เกียรติพัฒน์เราจัดให้จากบนเรือครับหรูหราอลังการงานสร้างมากครับผมนะครับความสำเร็จขั้นต่อไปนะครับผมก่อนซื้อคอนโดครับนะครับเป็นชื่อของก่อนเองเลยครับเกิดมานะไม่เคยมีสมบัติและมีชื่อของตัวเองเลยครับไม่เคยมีครับรถที่ก่อนขับอยู่ก็ที่บ้านซื้อให้ครับเงินที่ก่อนใช้อยู่ก็ที่บ้านซื้อให้นะครับคือที่บ้านเนี่ยมีคนซัพพอร์ตทั้งหมดเลยครับบ้านที่ก่อนอยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ระยองนี่ครับก็เป็นพี่สาวกับแม่เป็นคนซื้อรถที่ก่อนขับก็เป็นแม่เป็นคนซื้อให้ครับก่อนไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองเลยครับนะครับแต่วันนี้นะครับก่อนซื้อคอนโดห้องแรกเป็นของตัวเองครับมันก็ไม่ใหญ่มากครับเป็นห้องเล็กๆครับแต่ว่าความภูมิใจครับเพราะว่าก่อนทํามาด้วยมือตัวเองครับก่อนไม่ได้ใช้เงินเดือนในงานประจําซื้อนะครับไม่ผ่านครับก่อนไปยื่นเรื่องไม่ผ่านนะครับเงินเดือนประจําครับมันน้อยนิดครับทำให้ซื้อคอนโดไม่ได้ครับก่อนใช้หลักฐานในการยื่นกู้คอนโดครั้งนี้จากเจลพลัสนะครับนะครับก่อนใช้หลักฐานจากเจลพลัสไปยื่นกู้คอนโดผ่านครับก่อนไม่ได้ซื้อสดก็จริงครับแต่ตอนนี้ก่อนจ่ายมากไปกว่าครึ่งแล้วครับผมนะครับผมก่อนภูมิใจมากครับนะครับก่อนคาดว่าปีหน้ากองก็จะปิดให้มันหมดครับจากรายได้จากเจลพลัสนี่นะครับผมนะครับก่อนมีรถมามีบ้านใหม่แล้วนะครับผมก็ดัสไตล์ที่ดีขึ้นครับเซเลบคนหนึ่งเลยครับไปเที่ยวนะครับในที่ต่างๆแบบหล่อๆเลยครับกล้ากินกล้าเที่ยวนะครับกล้าใช้เงินครับกล้าซื้อความสุขให้ตัวเองครับผมนะครับรับมีทริปต่างๆที่เกิดขึ้นมากับเจลพาสนะครับก่อนผ่านทุกทริปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายครับแต่ว่าอันนี้ก็เที่ยวทริปไปก่อนเลยครับไม่ได้ไปนะครับผมมีเหตุการณ์นะครับไม่ได้ไปนะครับผมแล้วก็เป็นล่องเรือไปญี่ปุ่นนะครับผมโอ้โหในฝันมากเลยแต่นี้รอไปอยู่นะครับอันนี้ได้ไปนะครับแต่ว่าต้องรอไปก่อนครับสถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับก่อนก็ผ่านครับคือเขาประกาศทริปมาปุ๊บเนี่ยทางบริษัทประกาศทริปมาปุ๊บเนี่ยก่อนจะกระเป๋ารอหาเสื้อผ้ารอเลยครับอันนี้จริงครับก่อนทำนะก่อนคิดว่าก่อนจะทำได้อยู่แล้ว 100% ครับก่อนเนี่ยพอเขาประกาศทริปปุ๊บวันถัดมาโทรหาเพื่อนสนิทคุณกวางครับกวางไปหาเสื้อผ้าการถามจะไปไหนอ่ะบอกก็ทริปญี่ปุ่นไงอ้าว
ขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ครับคือผมชวนกวางนะไปหาซื้อเสื้อผ้าที่จะไปญี่ปุ่นแล้วผมก็ได้เสื้อผ้าก่อนจนวันนั้นจนถึงปิดทริปครับเสื้อผ้าผมเยอะมากครับเยอะคือเอาไปใส่ทั้งหมดก็คืออยู่ได้ประมาณสัก3เดือนนะครับคือไม่แบบไม่ซักเลยครับใส่ไม่ซ้ำเลยใส่ไป3เดือนเลยนะครับคือขนาดนั้นเลยครับคือมีความแบบอยากไปความตื่นเต้นคือก่อนจะเป็นลักษณะนี้มาโดยตลอดคือประกาศทริปปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะทำไม่ได้ครับทำได้แน่นอนครับแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่เตรียมตัวรอที่จะไปเลยครับผมแล้วในเมื่อตอนนี้ก็ยังเป็นต่างประเทศไม่ได้ครับก่อนก็เที่ยวในประเทศนี่แหละครับเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนที่ที่สวยก่อนก็ไปครับโดยที่มีอิสระในการใช้เงินมากขึ้นนะครับโดยนี้ไม่ต้องบอกว่าเดือนนี้จะพอกินข้าวไหมเนี่ยสิ้นเดือนนี้จะต้องจ่ายค่าอะไรไหมไม่ครับอันนี้คือก็ไม่ได้แบบว่าใช้จนหมดตัวนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือมีอิสระมากขึ้นแล้วกล้าเที่ยวมากขึ้นแล้วกล้าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับก็เพราะเจลพลัสนี่แหละครับถ้าเงินเดือนประจำหรอครับเงินเดือนประจำหรอครับเที่ยวเล่ากรุงเทพนี่ก็เกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยจริงๆนะครับผมตำแหน่งใหญ่โตแต่เงินเดือนไม่ใหญ่โตตามตำแหน่งเลยนะครับนะครับ เงินจำกัดครับถ้าเงินจำกัดที่เที่ยวก็จำกัดครับการกินก็จำกัดและไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ถูกจำกัดครับแต่ตอนนี้ไม่จำกัดครับมีอะไรมามีอะไรไปทำอะไรทำผมกล้าลุยทั้งหมดครับฟรีทริปแรกนะครับครับเป็นทริปไต้หวันเลยนะครับผมทริปไต้หวันเนี่ยนะครับเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาทำกับเจลพลัสครับผมทำได้ประมาณ8เดือนครับผมไปทริปแรกคือทริปไต้หวันครับท่องเที่ยวไต้หวันฟรีนี่เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของผมครับผมไม่เคยเที่ยวต่างประเทศเลยครับไกลสุดก็ล้อๆแถวตะเข็บชายแดนนะครับแล้วก็ขับรถกลับนะครับเห็นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ข้ามไปนะครับก็แค่ขับรถผ่านนะครับผมไม่เคยไปต่างประเทศและผมไม่เคยมีพาสปอร์ตครับนี่พาสปอร์ตครั้งที่อันแรกเริ่มแรกของผมก็คือที่เจลพาสเลยครับผมเปิดพาสปอร์ตครั้งแรกเลยครับแล้วก็ไปต่างประเทศครั้งแรกครับไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยถึงกับนอนไม่หลับเลยนะครับเป็นคนกลัวความสูงครับกลัวก็กลัวอยากก็อยากเอาจะไปก็จะไปจะทำยังไงเราทำยังไงเราฉันคืออยากไปครับก็กลัวครับทำยังไงก็คือหอบกระเป๋าหอบเสื้อผ้าครับมานอนกับที่รักครับที่รักข้างหูคือคุณกวางครับผมหอบกระเป๋ามานอนกับเพื่อนกวางครับช่วยด้วยเรื่องอะไรอ่ะคือกลัวจะบินแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะบินแล้วทำไงอ่ะแต่ก็กลัวครับนอนไม่หลับเลยครับผมทำยังไงพอสุดท้ายก็คือยังไงก็ต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าเราอยากไปนี่ก็คือไปถึงสนามบินเนี่ยก็ตื่นเต้นมากครับเห็นเครื่องบินเนี่ยก็แค่เห็นครับทีนี้พอเราเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยก็นั่งก็สบายดีรถทัวร์ธรรมดานี่แหละประมาณนั้นก็ชินแบบนั้นนี่ครับก็เคยแบบนั้นพอเครื่องขึ้นเท่านั้นแหละครับโอ้โหครับหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาขาด้วยครับเย็นไปหมดเลยนี่คนไม่ความสูงนี่ไม่รู้นะครับขาเนี่ยเย็นมากเลยสั่นมากเลยทำยังไงดีจะพอเครื่องขึ้นวนสักพักประมาณสัก1ชั่วโมงอ่ะผมก็สงบลงครับนิ่งครับแต่ไม่ค่อยพูดกับใครนะครับกลัวยังเสียวขาอยู่เลยครับปัญหาที่2คือเครื่องลงครับทีนี้โอ้โหก็เหมือนกันครับหันซ้ายหันขวากลัวครับเป็นคนที่ปรับกลัวความสูงถึงเวลาขึ้นเหมือนนั้นมันจินตนาการไปต่างๆนานาเลยนะครับถ้าคนกลัวความสูงก็จะคิดออกเป็นกวนนี่นะครับก็เป็นไปแล้วบินกลับอย่างปลอดภัยครับผมแล้วเที่ยวฟรีนะครับไม่ต้องใช้เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับกินฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีครับที่หรูดูแพงทั้งหมดเลยครับเป็นทริปแรกที่ผมประทับใจมากนะครับผมเคยได้เรียนหนังสือสังคมศึกษานะครับคุณบอกว่าเนี่ยเคยเห็นไหมทะเลแปซิฟิกนะทะเลแปซิฟิกลักษณะอย่างนี้ขึ้นลมมันจะแรงนะผมไม่เคยเห็นแปซิฟิกครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมคือเห็นทะเลแปซิฟิกนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมอย่างที่ไต้หวันนะครับอ๋อฮะผมงงมากเอ้ยแปซิฟิกที่อาจารย์มันเล่าตอนนั้นคือยังไงนะนะครับนี่ครับผมเห็นมาแล้วครับบางคนเพื่อนผมตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับยังอยู่ประเทศไทยอยู่ครับทริปที่2ครับอันนี้อลังการมากอันนี้ถามว่าตื่นเต้นเรื่องเครื่องมั้ยนิดนึงครับแต่ตื่นเต้นมากกว่าก็คือบินไกลกว่าเดิมและต่อเครื่องด้วยครับเป็นครั้งแรกครับผมที่ผมอยู่บนอากาศนานขนาดนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอยู่บนอากาศได้นานขนาดนี้โดยที่ขาไปถึงพื้นเลยนะครับ
เสียวมากนะครับถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่ถามว่าไปไหมไปครับนะครับถ้ากลัวทั้งไปนะครับพอไปถึงที่ปุ๊บเนี่ยประทับใจมากเลยครับอยู่โรงแรมเตียงนอนใหญ่โตโหระทึกมากเลยครับมีอาหารดีๆทานครับมีบริการดีๆรอเพียบเลยครับมีพอร์ตเที่ยวต่างๆที่เราสามารถไปเที่ยวแล้วเข้าไปแบบง่ายๆไม่ต้องไปต่อแถวไม่ต้องไปซื้อตั๋วเองไม่ต้องทำอะไรเองเลยครับมีทีมงานเจลพาสดูแลครับทานอาหารแท้ก็มียาให้ครับนะครับก็คือดูทุกอนูครับถ้าเราเห็นเราถือกระเป๋ามาน้องๆก็วิ่งไปช่วยถือกระเป๋าครับดูแลถึงขนาดนั้นเลยครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของผมครับที่ผมไม่คิดหรือไม่คิดจะติดใจอะไรเหมือนครั้งแรกที่เข้ามาเลยว่ามันจะจริงหรอมันจะไปได้จริงเหรอมันเรื่องจริงหรอหลอกหรือเปล่าวันนี้ผมไม่มีเรื่องคัดค้านในหัวใจของผมเลยครับผมเชื่ออย่างสนิทใจและเชื่ออย่าง 100% ครับว่าเจลพาสเนี่ยสามารถนำพาเราเนี่ยไปสู่ที่ที่ดีๆแล้วก็นำพาความสำเร็จมาสู่ตัวเราทำให้ชีวิตของเราและครอบครัวเนี่ยดีขึ้นมากๆครับผมนะครับแล้วมีนะครับยังไม่จบนะครับมีนะครับทริปฮ่องกงครับนี่ทริปล่าสุดครับฮ่องกงก็เป็นแดนในฝันของเด็กๆนะครับผมเพราะที่ฮ่องกงมีดิสนีย์นะครับพอดิสนีย์เนี่ยผมก็อยากไปเหมือนกันครับที่เล่นที่ดีที่สุดของผมตอนในวัยเด็กก็คือสนามเด็กเล่นครับสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนครับยิ่งดีสุดแล้วครับนะครับผมไม่คิดด้วยซ้ำไปว่าผมเนี่ยจะได้ไปที่ดิสนีย์ครับคือสมัยนั้นผมตื่นมาตอนเช้าครับดูการ์ตูนดิสนีย์ครับที่พี่นัทพี่เนนสมัยก่อนนะครับนี่คือใครที่ผมจะได้ดูนะครับดูการ์ตูนนะครับดูการ์ตูนเอาพอเราโตปุ๊บเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บนี่เราไปเจอของจริงนะครับสถานที่จริงนะครับคือมันทำให้ผมเนี่ยย้อนกลับไปถ้าวันนั้นเรายังไม่ได้เริ่มวันนี้เราจะได้มายืนตรงนี้ไหมนะครับเราจะได้มาเที่ยวดิสนีย์นี่ไหมเราจะได้มาไหว้พระตรงที่นี่ไหมเราจะได้มาขอพรที่นี่ไหมเราจะได้มาเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไหมมันเป็นแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับคือผมเป็นคนต่างจังหวัดครับบ้านอยู่เพชรบูรณ์นะครับเป็นไปไม่ได้ครับผมที่ผมจะมีเงินไปเที่ยวไปบินไปเที่ยวเองอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ครับถึงที่บ้านผมก็จะไม่ได้แบบไม่มีเงินเลยแต่เขาก็ไม่คงไม่ให้เงินผมอะไปเที่ยวที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเที่ยวฟรีๆอย่างเงี้ยแน่นอนครับเพราะว่าไปครั้งนึงเนี่ยหลักแสนครับอันนี้ไปได้ไม่ได้ไปวันเดียวไปบินไปบินกลับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ3วันอัพครับแล้วฟรีทุกที่นั่งนะครับผมถ้าไปก็ฟรีหมดเลยครับกินก็ฟรีเที่ยวก็ฟรีนอนก็ฟรีและโรงแรมที่ผมนอนอ่ะห้องนี้ที่ฮ่องกงผมนอนคนเดียวนะครับมันแพงมากแต่ผมไม่นอนคนเดียวครับหรูหรามากครับนอนคนเดียวไพรเวทมากดูสิครับความที่แบบอลังการของผมอ่ะคือผมสามารถไปคุยกับคนอื่นได้เอ้ยฮ่องกงเนี่ยไปทริปก็จริงแต่นอนคนเดียวนอนโรงแรมคนเดียวห้องกว้างมากผมไปคุยกับคนอื่นผมก็คุยแบบนี้ครับไปฮ่องกงครับนอนห้องคนเดียวครับเพราะไม่อยากนอนกับคนอื่นครับคุยเลยครับนอนคนเดียวห้องฟรีด้วยครับเป็นห้องแบบเล็กๆแคบๆนอนแล้วเท้าชนฝาผนังไม่ใช่นะครับเป็นห้องส่วนดีๆนี่เองครับเป็นห้องน้ำในตัวนะครับมีเตียงคิงไซส์ให้นอนครับนี่ผมไม่ได้แบบโมให้มันได้ดูใหญ่โตและดูดีดูเวอร์ครับอันนี้เป็นความตื่นเต้นของผมและเป็นความที่ผมไปประสบมาเรื่องจริงครับนี่ออกมาจากใจผมเลยนี่คือความจริงที่ผมเล่าออกมาเนี่ยเรื่องจริง 100% เลยครับทุกคนสามารถสัมผัสได้ครับผมอยากให้ทุกคนน่ะเข้ามานะครับแล้วไปเที่ยวด้วยกันครับสักทริปนึงแล้วคุณจะมีทริปที่2ที่3ตามมาครับผมเชื่อแบบนั้นครับมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับมานะครับนี่เรื่องจริงเลยครับผมขณะผมมีงานประจำทำแบบยุ่งแต่ผมก็ยังมีเวลาทำให้มันให้สิ่งที่ผมทำตอนนี้มันสำเร็จได้เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะมีเวลามากกว่าผมหรือแบ่งเวลาจัดสรรได้ดีกว่าผมเนี่ยอาจจะสำเร็จไปมากกว่าผมครับนะครับขณะผมเวลาผมก็ไม่ค่อยมีจัดสรรเรื่องเวลาเนี่ยสปิสปะครับแต่ผมก็ยังทำสำเร็จได้นะครับผมเชื่อว่านะครับคนที่มีเวลาดีๆนะครับ
หรือคนที่มีเวลาสักหน่อยครับเขียนเวลามาแบ่งเวลามาครับผมว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับผมนะครับนะครับได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับหลังจากจบมัธยมแล้วผมไม่ได้แต่งตัวที่มันมีเครื่ององค์ทรงเครื่องแบบนี้เลยครับไม่มีครับไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับผมทำงานอยู่ที่โรงงานครับงานดีแบบผมก็ไม่เคยมีแบบนี้ครับเป็นที่นี่ครับถามว่าผมสุดไหมผมสุดทุกงานครับผมสุดทุกงานสุดจนได้รางวัลละครับผมนี่ไม่ธรรมดาเลยครับผมเป็นเจ้าของรางวัลนะครับแต่งตัวสุดนะครับเออมาไม่ได้มันเล่นเข้ามาจริงครับมาเต็มทุกงานเลยครับนะครับไม่ใช่อุ๊ยถ้าแต่งตัวแบบนี้ต้องเขินครับมีคนขี้เขินหลายคนครับแต่ก็มาสุดเหมือนกันครับมาสุดยิ่งกว่าผมก็มีครับเนี่ยครับเป็นสิ่งคือเป็นสิ่งที่เราต้องปลดปล่อยนะครับเป็นสิ่งที่เราแบบทำไอ้บ้าๆบ้างเว้ยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยทำอะครับในชีวิตปกติคุณจะแต่งตัวแบบนี้ไปไหนครับมีไหมครับแต่งตัวอยู่บ้านอุ้ยวันนี้คือหมกคุณใจแต่งตัวชาวล็อกนั่งอยู่บ้านดีกว่ามีไหมครับไม่มีนะวันนี้อยากเป็นเจ้าชายนั่งแต่งตัวเป็นเจ้าชายอยู่บ้านหรือไปเดินตลาดดีกว่ามีไหมครับไม่มีครับทำไม่ได้เขาไปเป็นบ้าครับไอ้เรามีเพื่อนทำไงครับเรามีฟังก์ชันที่ต้องไปไงครับมีสิ่งที่เราต้องทำไงครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ทางบริษัทจัดให้เราให้เราได้ปล่อยให้เราทำตามจินตนาการที่เรามีนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กก็จะคือเป็นการเสริมพัฒนาการอย่างหนึ่งนั่นเองครับทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมชอบครับไม่ใช่ไม่ชอบครับชอบมากเลยครับผมกว่าจะออกมาแต่ละชุดนี่คัดสรรแล้วคัดแล้วคัดอีกนะครับผมกว่าจะออกมาเป็นชุดแต่ละชุดที่ผมใส่มานะครับไม่เชื่อเข้ามาในฟังก์ชันนะครับแล้วควรจะเห็นว่าผมสุดแค่ไหนนะครับผมนะครับนะครับผมและหลังจากที่ผมเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาครับมันเป็นทริปในฝันของผมครับทริปอเมริกาครับที่นี้ผมมีความตั้งใจมากตั้งใจสูงมากครับผมมีความมุ่งมั่นว่าทริปนี้ผมต้องไปให้ได้เช่นเดียวกันครับพอเขาประกาศทริปปุ๊บผมก็ไปซื้อเสื้อผ้าเลยครับเหมือนกันไม่มีผิดครับประกาศทริปปุ๊บซื้อเสื้อผ้าเลยและทริปนี้ซื้อกระเป๋าใบใหม่ครับใบใหญ่กว่าเดิมครับ2ใบนะครับเพื่อใส่เสื้อผ้าไปถ่ายรูปสวยๆที่นู่นครับตั้งใจมากครับแล้วผมต้องขอเล่าก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นทริปอเมริกาครับคือวันนั้นที่กลับมาจากฮ่องกงครับจากฮ่องกงประมาณสัก2อาทิตย์ครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับก่อนครับคือก่อนต้องเรียนก่อนสมัยก่อนเนี่ยก่อนเป็นนักกีฬาครับแล้วก็โดดโลดโผนจนทะยานเยอะมากนะครับทําให้ข้อเท้าก่อนมีปัญหาทีนี้เนี่ยพอไปฮ่องกงเนี่ยเดินขึ้นบันไดเดินลงเดินอะไรเงี้ยคือก็มีรู้สึกว่าเจ็บๆปวดๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก่อนก็พอมาถึงไทยเนี่ยก่อนก็เลยไปหาหมอนะครับเพื่อที่จะแบบรักษาตรงเนี้ยให้มันหายเผื่อทริปต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้มีปัญหาในการเดินนะครับไม่จะเที่ยวไปนั่งวินแชร์ไปนี่ก็ไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้องหาทางดูแลตัวเองก่อนครับผมก็เลยไปพบแพทย์ครับก็คุณหมอก็ให้ยามาทาน2ตัวครับนะครับซึ่งผมไม่รู้มาก่อนครับว่าผมแพ้ส่วนของยาตัวนี้ครับไม่รู้เลยครับผมก็ได้กินไปแค่2เม็ดเองครับเป็นแรกที่คุณหมอเลยครับผมก็กินหมอให้ผมกินผมกินเสร็จผมก็กลับมาที่บ้านครับก็รู้สึกตัวร้อนๆครับหูร้อนครับหูเนี่ยร้อนมากนะครับตัวร้อนมากเลยครับแต่ผมไม่คิดว่าผมจะแพ้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมต้องให้ฟังย้อนไปก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้กุ้งทานกุ้งเนี่ยไม่ได้เลยนิดๆหน่อยๆก็ขึ้นแล้วผื่นแน่นหน้าอกคือแพ้มากจนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกต้องผ่าส่งหมาก็มีครับและตรงที่ไปฮ่องกงครับมีล็อบสเตอร์ให้ทานด้วยนะครับผมว่าคนที่แพ้กุ้งอาจจะไปแพ้ lobster ก็ได้ผมก็แตะ lobster ไปนิดนึงครับแตะนะครับแพ้ครับผมแพ้ครับแพ้ถึงขนาดว่านิดนึงก็ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกแล้วแน่นหน้าอกแล้วอย่างนี้ครับก่อนก็เลยตอนที่เราให้กลับมาเนี่ยก่อนก็เลยไปหาหมอเขาบอกให้ยามาให้ยาทามาให้ยานวดมาแล้วให้ยาทานมาครับพอก่อนกลับมาถึงบ้านปุ๊บก่อนก็ทานไปอีกเม็ดนึงหูร้อนหนักกว่าเดิมอีกครับทีนี้นะครับหูเนี่ยร้อนคือหูเนี่ยร้อนแล้วก็คือออกร้อนตรงบริเวณใต้คางครับ
ออกร้อนบริเวณหน้าอกครับแล้วเวนกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนจะไม่มีแรงครับแล้วกองก็ปุ๊บศพเลยครับตื่นมาอีกทีครับอยู่โรงพยาบาลแล้วครับคือแบบหน้ามืดสลบไปเลยครับคือแพ้ยาแก้อักเสบครับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวครับเพราะว่าคุณหมอก็ถามเราว่าเราเคยแพ้มีการแพ้ยาไหมหรือแพ้อะไรไหมก็คือเราแค่รู้แค่เราแพ้กุ้งเท่านั้นเองเราก็แจ้งไปแค่นั้นว่าเราแพ้กุ้งนะครับก็คุณหมอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราแพ้ยานะครับคือก่อนแพ้มากจนกระทั่งเลือดนะครับมันออกภายในครับมากองอยู่ตรงนี้ครับมากองอยู่บริเวณคางหน้าอกทั้งหมดเลยครับในช่องท้องครับในปอดครับต้องเจาะเอาเลือดออกครับนะครับเจาะเอาเลือดออกพอเจาะเลือดออกปุ๊บคือเจาะอยู่แบบนี้ครับเจาะอยู่3วันครับหน้าก็น่าจะหน้าแบบนี้ครับหน้าเป็นสี่เหลี่ยมเขาเขียนเอาเลยครับนะครับหน้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีห้อเลือดครับบริเวณเนี้ยก็ใต้คางมาเนี่ยครับทั้งหมดเลยครับจนถึงเอวครับเป็นรอยช้ำเหมือนโดนทุบอะครับแล้วก็มีเลือดนะครับก็ต้องเจาะตรงบริเวณตรงเนี่ยครับตรงบริเวณใกล้ๆปอดครับเจาะเข็มแทงเป็นรูครับแล้วก็เจาะตรงนี้ครับเพื่อเอาถ้าไม่เจาะออกครับเราอาจจะแพ้เลือดตัวเองได้ครับเพราะว่ามันเป็นเลือดเสียไปแล้วครับเจาะแล้วก็บีบออกเจาะแล้วก็บีบออกครับก็ดูดออกครับอยู่3วันครับหลังจากนั้นก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านครับแต่มันไม่หยุดแค่นั้นครับยาตัวนี้มันทำให้ค่าการทำงานของไตของกรลดลงนะครับความดันสูงมากครับความดันสูง200ครับสูงสุด220คือเกือบแบบเบอร์แล้วครับไม่รู้เรื่องเลยครับสมองเนี่ยคือแบบเบอร์หมดครับจำไม่ได้ครับเพื่อนสนิทของกรก็คือคุณกวางเนี่ยผมจำคุณกวางไม่ได้ครับคุณกวางคือใครผมไม่รู้ครับจำแม่ไม่ได้ครับจำพี่ไม่ได้จำใครบริเวณข้างกายเนี่ยไม่ได้เลยครับงงมากเลยครับงงไปกูเป็นใครวะงงแบบแพ้ถึงขนาดนั้นเลยครับจนกระทั่งกรเนี่ยทานเจลครับทานเจลทุกตัวที่เรามีครับทานหมดเลยนะครับแล้วก็ควบคู่กับการรักษาของคุณหมออ่ะวนเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยคืออยู่เงี้ยตลอดครับเป็นเวลา1ปีครับแต่ในระยะเวลา1ปีเนี่ยมีทริปอเมริกามาพอดีครับก็ทำยังไงล่ะครับก็ทำครับก็ไม่ได้หยุดนะครับตอนช่วงเบอร์ก็มีหยุดไป5วัน6วันครับมันเบอร์มากตอนนั้นครับจำไม่ได้เลยพอหลับหายเบอร์ก่อนก็จับโทรศัพท์เหมือนเดิมครับทำต่อครับขายต่อครับโพสต์ครับโพสต์ทั้งเบอร์นั่นแหละครับผิดมั่งถูกมั่งครับบางทีส่งของซ้ำครับคนเดียวส่ง2ครั้งครับวันนี้ส่งพรุ่งนี้ส่งมาลืมส่งครับบางทีไม่ส่งเลยครับโอนตังค์แล้วผมก็ไม่ส่งก็มีครับคนก็ทำคนไม่ได้หยุดเลยครับคนทำมาตลอดครับคือถึงก่อนจะเบอร์ก่อนก็ยังมีเป้าหมายอยู่ว่าก่อนจะว่าก่อนจะไปอเมริกาถ้าก่อนไม่ทำแบบนี้ก่อนจะไม่ได้ไปอเมริกาก็อยากไปมากครับเพราะเป็นที่ในฝันที่อยากไปมากๆเกิดมาขอไปที่อเมริกาแค่ครั้งเดียวก็พอคิดอย่างนั้นเลยแล้ววันนึงเจลพาสก็ประกาศทริปนี้ขึ้นมานะครับก่อนก็อยากไปแล้วมันเหมือนฝังใจคือจำทริปอเมริกาได้ต้องทำแบบนี้แล้วจะได้ไปที่เนี่ยคนจำแต่แบบนี้ครับคนก็ทำครับคนก็ส่งข้อมูลไปบางทีลูกค้าบอกโทรมาหาก่อนอย่างเงี้ยก่อนคุยไปแล้วแต่ลูกค้าเอาก็นี่คุณก่อนเล่าไปแล้วนะครับอ๋อเล่าแล้วเหรอครับอย่างเงี้ยครับก็มีครับแต่คนก็ไม่หยุดครับคนก็ทำเดินหน้าทำไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งก่อนปิดทริปอเมริกาได้ไม่ได้ปิดแบบธรรมดานะครับติดก่อนระยะเวลา2เดือนครับมันเป็นไปได้นะครับถ้าใจเรามีนะครับถ้าใจเรามีถึงจะเบอร์บ้างไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วลูกค้าสงสารไม่ใช่นะครับคือเราส่งยอดปกตินี่นะครับผมแต่พอเพียงแต่พอเราตั้งสติได้ปุ๊บเราโฟกัสในตรงนั้นครับทุกอย่างมันก็จะกลับมาครับแล้วก็คุยลูกค้าแล้วก็ปิดตอนนั้นมีโปรโมชั่นคนก็ปิดโปรโมชั่นได้เช่นเดียวกันครับ10กล่อง20กล่องอะไรเงี้ยคนก็ขายได้หมดครับคนก็คุยได้หมดครับกลับร่างกายกลับมาเหมือนเดิมครับผมเกือบ 100% เลยครับตอนนี้เกือบ 100% แล้วครับนะครับก่อนก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครอบครัวเจลพาสครับนะครับขอบคุณทุกคนครับที่ร่ว
ร่วมฟันฝ่านะครับอุปสรรคคือทำธุรกิจอะครับมันก็ต้องมีอุปสรรคครับคือมีสินค้ามาไม่ทันบ้างแต่มาแล้วนะแต่มาไม่ทันก็มีการยืมพี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่ขายดีแต่ว่าสต็อกยังไม่โตครับขายดีสต็อกไม่โตครับก็คือเราก็เลยยืมพี่ๆส่งก่อนครับไม่กักครับมีให้ครับมีให้ตลอดด้วยครับมีจนตัวเองให้ยืมจนตัวเองหมดเหมือนกันครับถึงขนาดนั้นเลยนะครับคือให้น้องยืมจนตัวเองหมดก็มีครับไม่เคยหวงครับไปหาพี่ๆขนาดพี่มีไหมอย่างเงี้ยครับทุกคนให้ยืมหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับที่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราไม่ทิ้งกันอันนี้จริงครับมีที่นี่ครับนี่เห็นครับคือเฮ้ยมันไม่มีเว้ยช่างมันสมน้ำหน้ามันเดี๋ยวเราขายตัดหน้ามันเลยถ้าลูกค้าเลยมาหาเราเอาไปเลยไม่ใช่ที่นี่ครับถ้าเจอมาเอ้าลูกค้ากรนี่กรคุยลูกค้าหน่อยเอากรคนกรคนที่ขนกรนะมันเป็นแบบนี้ครับเราไม่ทับเส้นกันครับนะครับถ้ารู้ปุ๊บสืบค้นเลยว่าลูกค้าคนนี้เป็นของท่านไหนพี่ๆตัวแทนก็จะส่งกลับมาให้เราครับตลอดครับไม่มีคำว่าส่งไปก่อนเข้าตาเจอก็ค่อยคืนเนี่ยไม่มีครับคือเราจะสืบค้นจนเจอครับถ้าไม่เจอจริงๆจนใจจริงๆก็โอเคครับก็พี่ก็ส่งไปครับอันนี้คือสืบค้นจนแบบไม่เจอแล้วนะครับก็คือจะจบหมดระยะเวลาจนลูกค้าโมโหว่ามีโมโหอีกครับส่งก่อนครับก่อนที่จะโมโหมากกว่านี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคำแนะนำครับขอบคุณทุกแนวคิดครับที่ทำให้กรเนี่ยมีความคิดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆครับกรยอมรับครับว่าช่วงแรกๆกรเป็นคนแบบไม่ค่อยสนใจใครครับไม่ค่อยสนใจคนนี้ก็ไม่สนใจไม่ค่อยสนใจโลกกรจะสนใจเฉพาะคนที่กรอยากสนใจครับอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยกรก็เลือกสนใจที่เพื่อนบางคนที่กรอยากสนใจครอบครัวกรก็ไม่สนใจครับถือว่าเขาดูแลตัวเองได้ไม่มีครับที่นี่รู้สึกมีครอบครัวมากเป็นครอบครัวมากขึ้นความอบอุ่นมากขึ้นครับกองก็เลยได้จากตรงนี้ไปครับพอได้จากเรียนรู้จากตรงนี้ไปกองก็หันกลับไปดูแลครอบครัวและคนที่กองไม่อยากใส่ใจก็คือหันกลับมาใส่ใจมากขึ้นอย่างเงี้ยขอบคุณทุกโอกาสครับขอบคุณโอกาสที่หยิบยื่นให้ครับอย่างกองมาพูดวันนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ให้กองเนี่ยมาแสดงความสามารถของกองว่าเอ๊ะก่อนไม่เคยคุยแบบเนี้ยก่อนไม่เคยมาออกหน้ากล้องแบบเนี้ยก่อนลองไหมอย่างเงี้ยครับลองแสดงความคิดลองหาหัวข้อมาคุยดูไม่ได้บอกหรอกครับก่อนจะมาคุยเรื่องนี้ไม่มีครับก่อนพร้อมไหมเวลานี้ได้ไหมนะครับก่อนลองมาคุยดูไหมก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับคุยแบบเนี้ยคือถามว่าเขินไหมเขินครับเขินครับแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าเราต้องไปอัดวิดีโอทำคลิปนะครับต่อไปนะครับให้ลูกค้าได้ดูเอ่ยนะคะทำสื่อต่างๆนะครับสมัยนี้เราคือเราต้องทำเยอะออกมาเยอะครับคือต้องใช้หน้าเรานี่แหละครับคุยอย่างนี้แหละครับให้ลูกค้าได้เห็นเราครับเขาได้เชื่อถือและมั่นใจมากขึ้นครับที่จะคุยกับเราและขอความคิดเห็นและการดูแลจากเราครับผมนะครับผมนะครับกองก็ใจที่ทำให้กองเนี่ยสำเร็จครับมีความเชื่อความคิดความพยายามความอดทนนะครับความสม่ำเสมอครับก่อนมีความเชื่อครับแต่ก่อนไม่เชื่อตัวเองครับไม่เชื่อว่าก่อนจะขายได้ครับไม่เชื่อว่าก่อนจะทำได้ครับไม่เชื่อว่าวันหนึ่งก่อนจะมาเป็นไดเรคเตอร์ได้ครับไม่มีครับไม่เชื่อแต่ผ่านบทพิสูจน์ต้องผ่านมาแล้วครับทุกวันนี้กรเชื่ออย่างสนิทครับเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ครับว่าดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพได้ดีมากๆและเชื่อว่าตัวเองตอบทุกคำถามที่ลูกค้าถามได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองทำได้ครับจนมาถึงวันนี้ครับผมแล้ววันนี้ครับความคิดครับความคิดของกรเปลี่ยนไปครับจากเป็นคนคิดบวกไม่ใช่บวกแบบบวกคิดบวกเฮ้ยโลกสวยไม่ใช่ครับบวกครับใครมาไม่ดีบวกใส่เลยครับนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่ได้บวกแบบนั้นนะครับบวกสวัสดีครับนะครับบวกในสิ่งคิดบวกในสิ่งดีๆอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าบวกมาบวกกลับบวกมาบวกไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นคนบวกดีๆขึ้นครับนะครับผมมีความกรมีความพยายามครับความพยายามเนี่ยของกรก็คือถ้าสิ่งนั้นที่กรทำอยู่นะครับ
มันทำไม่ได้นะครับก่อนก็จะพยายามใหม่นะครับถามที่ปรึกษานะครับพวกพี่ๆเนี่ยพร้อมให้คำตอบทุกคนนะครับอย่างก่อนยกตัวอย่างอย่างก่อนชอบทำรูปภาพโฆษณาครับก่อนทำไม่ได้ครับก่อนโหลดแอปไม่ได้ไม่รู้จะใช้ฟังก์ชันไหนแอปไหนก่อนก็สอบถามพี่ๆก็ได้คำแนะนำมาครับถามว่าทำมารูปแรกสวยไหมไม่สวยครับไม่ดีครับไม่คมครับไม่โอเคครับมันไม่โอเคครับไม่โอเคแต่กำลังใจโอเคมากครับอุ้ยก่อนทำสวยดีเลยเนี่ยมันทำเองมีกำลังใจครับมีความพัฒนาครับทำให้เราพยายามทำให้มันดียิ่งขึ้นครับนะครับนี่คือความพยายามของก่อนครับผมต่อไปเป็นความอดทนครับความอดทนมาครับลูกค้าเนี่ย10คนมั้ยครับ10อารมณ์ครับ10คน10อารมณ์นะครับไม่ได้อารมณ์เดียวกันเลยครับปงแบงงงแบงทันแล้วอย่างนั้นทันแล้วอย่างนี้ทำไมไม่ส่งของตรงเวลาทำไมก่อนตอบช้าทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันทำไมอดทนครับไม่ตอบโต้ครับเขาร้อนมาเราเย็นกลับร้อนมาเย็นกลับครับถ้าร้อนชนร้อนไปเองครับระเบิดครับไม่ได้ขายครับเจ๊งทั้งคนขายเจ๊งทั้งลูกค้าครับอดครับไม่มีเลยหมดกันสิ่งสะสมมาหมดกันไม่ได้นะครับต้องอดทนครับนะครับอดทนให้มากที่สุดครับเย็นเข้าไว้ครับอมน้ำแข็งเข้าไว้นะครับผมนะครับต่อไปเป็นความสม่ำเสมอครับนะครับความสม่ำเสมอคือขยันครับขยันโพสต์ครับขยันส่งข้อมูลขยันทักลูกค้าครับนะครับทำในสิ่งต่างๆที่เราทำได้แล้วถนัดทำให้เป็นกิจวัตรครับทำทุกวันครับนี่ครับเป็นความสม่ำเสมอครับผมต่อไปเป็นความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อตัวเองครับคือตัวเองเนี่ยได้รับข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ให้มันดีๆให้มันแน่นๆนะครับเวลาลูกค้าสอบถามมาเราได้ตอบได้นะครับผมรับผิดชอบด้วยแล้วลูกค้าโอนเงินมาเราก็อย่าไปหมุนก่อนครับแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าครับนะครับแล้วก็เอาไปปิดยอดแล้วเอาของมาไว้สต็อกครับเพื่อขายลูกค้าถัดไปครับก็ทำอยู่แบบนี้ครับก็รับผิดชอบแบบนี้ครับสต็อกก่อนจะไม่พ่องครับก่อนจะให้สต็อกเพียงพอต่อลูกค้าก่อนใน1เดือนเสมอครับยังไงก่อนก็เอาของเข้าสต็อกก่อนครับในอันดับแรกครับนี่คือเป็นความรับผิดชอบตัวเองและลูกค้าพอลูกค้าอ้าวเอาของเข้าสต็อกเป็นความรับผิดชอบต่อลูกค้ายังไงอ้าวถ้าของมันมีในสต็อกก็คือลูกค้าก็จะได้ของครับใช่มั้ยครับใช่นะครับโอเคครับผมไปครับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นครับนะครับก่อนหน้าอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองครับบ้านเดี่ยวหลังโตๆครับนะครับบ้านเดี่ยวหลังโตๆนะครับขีดเส้นใต้เลยครับบ้านเดี่ยวหลังโตๆครับรถบ้านบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันกับใครอีกหนึ่งคนเอ้าไม่ใช่นะครับ นะครับคือก่อนมีความฝันครับจะซื้อบ้านหนึ่งหลังบ้านเดี่ยวครับใจกลางเมืองเลยครับนะครับราคาก็ไม่เบานะครับคือก่อนฝันมากครับก่อนจะข้อความต่อไปก่อนจะทำให้ได้ครับแล้วก็จะน่าจะสำเร็จในเร็ววันนี้นะครับผมถ้าเกิดก่อนยังมีความอดทนแล้วก็ก่อนยังมีความพยายามก่อนยังอยู่ในเจอพัสเนี่ยความสำเร็จก่อนนั้นก็อยู่ไม่ไกลครับผมนะครับถ้าก่อนมีความคิดนะครับผมถ้าฝันแบบนอนหลับแล้วฝันอย่างเงี้ยมันก็แค่ความฝันครับผมแต่ถ้าเกิดฝันแล้วตื่นมาทำครับมันก็จะเป็นความสุขในวันถัดไปหรือทำส่งหน้าตอนทำเลยทันทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นขึ้นนะครับตื่นขึ้นมาทำครับและความฝันก็จะเป็นความจริงครับผมวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาฟังก่อนแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณบริษัทเจียวพลัสครับที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมทำให้ก่อนทำธุรกิจได้อย่างคล่องแคล่วนะครับผมและอย่างมั่นใจเลยครับผมขอบคุณ Belief Academy ครับผมให้ก่อนมาแสดงศักยภาพนะครับในวันนี้ครับผมขอบคุณคอร์สนะครับ30วันทำเงินแสนครับขอบคุณมากๆครับผมที่ทำให้ก่อนเนี่ยสำเร็จและมีความเชื่อมั่นและทำได้ในวันนี้ครับก่อนฝากถึงคนใหม่ๆครับนะครับขอให้คุณเนี่ยมีความตั้งใจครับสละเวลาจัดแบ่งเวลาครับแบ่งเวลามาเรียนรู้ครับวันละ1คลิปเองครับนะครับแล้วคุณก็จะสำเร็จได้เหมือนก่อนครับคุณจะมีฟังก์ชันที่ดีนะครับคุณจะมีความสำเร็จที่ดีครับ
คุณจะมีความรักที่ดีครับตัวสุขภาพคุณก็จะดีด้วยครับผมนะครับถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำคุณก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video